สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube Channel ทนายคู่ใจนะครับวันนี้นะครับพบกับผมทนายรณรงค์แก้วเพชรนะครับวันนี้นะครับผมจะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรณีที่ถูกแท็กซี่ปฏิเสธการรับผู้โดยสารซึ่งแน่นอนครับไม่ว่าจะปฏิเสธด้วยเหตุผลว่าไปส่งรถไม่ทันแก๊สจะหมดหรือว่ามันไกลก็ตามแต่นะครับมาดูซิว่าทางกฎหมายเอาผิดอย่างไรได้บ้างนะครับไม่ว่าจะเหตุผลใดๆก็ตามนะการที่แท็กซี่หรือคนขับแท็กซี่ไม่ยอมรับผู้โดยสารเป็นความผิดทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกมาตรา93ห้ามมิให้ผู้ขับขี่รถแท็กซี่ปฏิเสธไม่รับจ้างบรรทุกคนโดยสารเว้นแต่นะครับการบรรทุกนั้นอาจจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ตนหรือแก่คนโดยสารผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาทตามมาตรา152อยากจะฝากถึงสำหรับผู้ใช้บริการรถแท็กซี่นะครับถ้าพบเห็นหรือถูกรถแท็กซี่ปฏิเสธให้จำหมายเลขทะเบียนรถไว้สีของรถแล้วโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ที่สายด่วน1584ย้ำนะครับจำหมายเลขทะเบียนรถจำสีของรถโทรแจ้งสายด่วน1584ของกรมการขนส่งทางบกทันทีนะครับใครๆก็อยากมีเพื่อนรู้กฎหมายสมัครเลยสมาชิกทนายคู่ใจ 2,999 บาทต่อปีสมัครเธอก่อนโดนโกงนะคะ087-711-2224